เฮียมาทำไมอ่ะเจ้านี่จะแวะมาเยี่ยมลูกหนี้บ้างไม่ได้ไงเฮียจะมาทวงอะไรฉันเพิ่งจ่ายเงินไปเองไม่ใช่หรอเฮียถ่ายรูปทำไมมีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีอะไรหรอกนิพาเฮียก็แค่แวะมาดูบ้านเฮียจะมาดูทำไมนี่ไม่ใช่บ้านเฮียซะหน่อยตอนนี้มันยังไม่ใช่แต่ต่อไปก็ไม่แน่เฮียก็แวะมาถ่ายรูปเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเผื่อต่อไปต้องจัดการอะไรจะได้ทำได้เลยไงจัดการอะไรบ้านนี้ไม่ต้องการให้เฮียมาจัดการอะไรทั้งนั้นแหละก็ขายบ้านไงแต่ตอนนี้ก็ยังหรอกนะถ้าผิดสัญญาก็ไม่แน่เคียไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะรีบหาเงินมาปิดบ้านให้ได้เร็วที่สุดจะได้จบเรื่องนี้กันไปสักทีถ้าจะโปะโปะให้มันหมดเลยนะอลิสแต่จะทำได้เหรอแค่นี้ยังขาดส่งอยู่เลยน้องผมก็มีงานทำงานดีมากด้วยน้องผมนะทำงานแค่ไม่กี่เดือนอ่ะก็หาเงินมาใช้คืนเฮียได้หมดแล้วก็ให้มันแน่แล้วกันเพราะว่าถ้าทำไม่ได้เฮียยึดบ้านขึ้นมาจะหาว่าใจร้ายไม่ได้นะพี่ว่าอย่าเลยทำไมล่ะคะพี่กองทุนตัวเนี้ยถ้าทีมเราขายได้ยอดเราจะพุ่งขึ้นพวดเลยนะคะแล้วอีกอย่างกองทุนตัวเนี้ยตอนนี้เป็นบวกขายไปลูกค้ามีแต่ได้กับได้แล้วเอาไปแลกกับความเสี่ยงของลูกค้างั้นเหรอพี่ว่าไม่เอาด้วยอะให้ลูกค้าเสี่ยงมากเกินไปมันไม่คุ้มเงินอะพี่นนท์ไม่อยากให้ทีมเราได้ยอดเพิ่มหรอคะอลิศขายได้ทีมเราก็ได้ด้วยนะพี่พี่ว่าอย่าดีกว่าพี่เข้าใจพวกเรานะว่าเราสองคนเนี่ยอยากทำยอดให้ได้เยอะๆพี่ไม่ว่าอะไรหรอกพี่นนท์คะถ้าพวกเราจะขอคอนแทคลูกค้าเก่าที่ทีมเราขายไม่ได้มาขายกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำตามที่พี่นนท์ต้องการพี่นนท์จะติดอะไรไหมคะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าพวกเราอยากขายลองดูสวัสดีค่ะดิฉันอริสานะคะจากธนาคารไทยธนาค่ะสวัสดีครับผมเมฆนะครับจากธนาคารไทยธนานี่เป็นเอกสารที่ผมเคยคุยคุณนัทไว้อลิสมีกองทุนมานำเสนอรับรองว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณลูกค้าสนใจฟังรายละเอียดของกองทุนก่อนไหมครับ